อนนี้นะคะปุ้ยมีมันเทศญี่ปุ่นค่ะนี่เลยนะคะจะบอกว่าวันนี้มีเมนูมันอะไรนะมันญี่ปุ่นต้มใส่ต้มขิงนะคะนะจะบอกว่านี่ค่ะเป็นแบบมันหวานมากปกติเอาไปอบก็ได้นะคะแค่อบก็อร่อยมากแล้วอันนี้เอาไปต้มนะคะแบบว่ามันเทศญี่ปุ่นนะคะไม่มีเรียกว่ากินได้ตลอดนะคะคือมันเป็นแป้งเนาะแต่ว่ามันเป็นแป้งที่คือมันเป็นแป้งที่สามารถร่างกายสามารถเอาไปย่อยสลายแล้วก็ไม่เป็นไขมันน่ะไม่ไปเป็นน้ําตาลแล้วไม่ทําร้ายคือไม่เป็นน้ําตาลที่ทําร้ายเราอ่ะในร่างกายอ่ะค่ะเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะลดน้ําหนักด้วยนะคะเหมาะมากนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยอร่อยมากค่ะหวานสุดๆเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองค่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีการกันนะคะว่าทํายังไงบ้างขั้นตอนแรกนะคะมีอะไรบ้างคะแม่ปอกเปลือกปอกเปลือกมันเสร็จแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็มาตัดเอาแต่พอคำแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูน่ะสารส้มอ่ะเทสารส้มให้มันกรอบให้มันไม่เองเทแล้วเทไว้พอประมาณเอาตั้งน้ำให้เดือดพอประมาณแล้วก็ใส่มันลงไปแล้วก็ทุกขิงใส่ลงไปขิงก็อย่าปอกเอาช้อนส้อมนั่นแหละปอกเอาช้อนส้อมขูดอ่ะอย่าปอกเอาทิ้งไว้นั้นมันเยอะไม่ต้องเอามีดมาปอกขูดอาจจะเปลือกมันออกมันจะมีประโยชน์ไม่เป็นอะไรเด็กน้อยคนนี้แล้วไงต่อแล้วก็เอาไปทุบให้มันละเอียดทุบให้มันแตกแล้วก็ต้มแล้วก็ได้มันอร่อยอร่อยมันต้มขิงนะคะถ้าเราอยากหวานก็เติมน้ำตาลไปไม่อยากหวานก็เอาแค่นั้นต้มเทมันกับขิงเป็นเมนูสำหรับใครที่ซื้อมันไปนะคะสามารถที่จะทำได้นะนี่คือเป็นมันเทศญี่ปุ่นค่ะสีนี้เลยนะคะนี่คือสีของมันเทศหวานมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูแนะนำใครที่อยากทานนะคะใส่กับขิงนะอันนี้คือขิงเนาะซื้อขิงหรือว่าใครมีขิงก็เอามาแบบใส่ได้นะคะแต่ว่าตอนขั้นตอนนะคะก็คือเอามันมาหั่นล้างเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูนิดนึงนะคะเพื่อที่จะช่วยในการล้างด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มาใส่ต้มนะคะต้มน้ำแล้วก็ต้มน้ำเสร็จนะคะก็ใส่น้ำตาลนะไปตามที่เราอยากให้ทานรสก็อยากทานหวานก็ใส่ไปแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะใส่น้อยๆนะคะอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมันต้มนะคะมันต้มขิงนะคะน่าทานมากนะคะก็ใครที่หาเมนูนะคะสำหรับคนที่อยากสุขภาพดีนะคะแล้วก็คนที่ลดน้ำหนักอยู่ค่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนำเลยค่ะนี่นะคะปุ้ยเอามันนะคะไม่ใช่ปุ้ยสิคุณแม่นะคะก็เอามันต้มนะมันเทศญี่ปุ่นนะคะโอกินาวานี่แหละมันจะเป็นรูปสีข้างในจะเป็นสีแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทานนะคะก็แบบนี้เลยนะคะแนะนำนี้เป็นมันต้มขิงนะคะอร่อยมากนะคะก็เป็นอีกเมนูนึงที่แนะนำนะคะก็ลองเอาไปทานกันได้เลยนะคะมันต้มขิงค่ะน้ำมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่หวานมากด้วยหน่อยมากเลยเนี่ยอร่อยมากค่ะดีสุขภาพไม่อ้วนด้วยอร่อยอร่อย